ไปดูผลงานพยัคฆ์3แผ่นดินกุมารดอยสอจิตภักดีสีเสื้อณตอนนั้นครับเจอกับเพชรเกรียงไกรราชานนท์หรือว่าเพชรเกรียงไกรอารายนี่เป็นผลงานของศึกจารุเมียงประวิตรก้องทองสมุทรครับย้อนอดีตมวยดังครับไปดูผลงานของโอตือจารุเมืองครับที่เป็นโปรโมเตอร์ประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับเพราะว่าโอตือนี่ได้ลาออกจากการเป็นโปรโมเตอร์ไปเรียบร้อยละกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์หรือว่ากุมารดอยสอจิตภักดีนะตอนนั้นครับเจอกับเพชรเกรียงไกรไอไลหรือว่าเพชรเกรียงไกรราชานนท์ครับมีหมาน้อยอุดรครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรเกรียงไกร116ปอนด์เท่ากันนะครับชกเป็นคู่เอกของรายการวันจันทร์ที่26ตุลาคม2558กรรมการพันตำรวจตรีสัญญารัตนไพรวงศ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนี่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับสัญญารัตนไพรวงศ์เรื่องจะเกิดปี58นี่แหมทหารตำรวจก็ยังแหมก็ยังมีทรงผมที่ยาวได้นะครับปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนนะผมนะครับเป็นคู่ต่างศึกต่างสายเลยครับจับตาดูให้ดีนะฮะกุมารดอยนี่เกิดเหนือครับเชียงใหม่ครับไปโตสุราษฎร์ธานีครับเกาะสมุยครับแล้วก็มามีแฟนอยู่ที่ภาคอีสานครับเป็นลูกเขยของมาลัยทองสักเทวันครับวันนี้เจอกับเพชรเกรียงไกรอู๋ศอกขวาครับหนักแรงทั้งคู่ครับแฟนมวยคู่นี้หนักแรงทั้งคู่อย่ากระพริบตานะครับใครหล่นใครร่วงครับเพชรเกรียงไกรก็ถือว่ากระดุมจะดีกว่าทางด้านของกุมารดอยนะครับแต่ว่ากำลังสดขึ้นมามากๆนี่เป็นยก2ครับเดินขู่เลยนะครับเพชรเกรียงไกรเตะไม่โดนถีบซ้ายครับกุมารดอยฮุกซ้ายครับสไตล์การชกไม่ห่างกันมากครับนี่ครับมาเป็นม้าคู่ครับทำท่าจะเตะขวาต่อยขวาฮุกซ้ายก็น่ากลัวพยายามมีหมัดซ้ายนำนะครับตามด้วยขวาครับเป็นมามวยขวาทั้งคู่ครับกาดซ้ายออกหมดยกที่2ยกที่3ครับยกอวสานครับจะเป็นอวสานของใครครับจับตาดูครับเตะซ้ายครับกุมารดอยแทงซ้ายมาครับซ้ายโต้ไปแทงเข่าขวาครับเจอแข้งซ้ายหน้าของเพชรเกรียงไกรครับฮุกซ้ายเตะซ้ายครับอาวุธค่อนข้างจะเร็วครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรเกรียงไกรครับเอาละครับกุมารดอยจับได้แล้วพยายามหมุนหาออกข้างครับเจอเข่าขวาของเพชรเกรียงไกรเอาละครับพอตีเข่าปุ๊บเหลือขาเดียวครับยืนพื้นอยู่ครับก็ดันล้มไปเลยถีบซ้ายครับกุมารดอยฮุกซ้ายไม่แลกซึ่งหน้าครับกุมารดอยพยายามชกด้วยยุทธวิธีครับจะตีเข่าโอ้ยโดนเททิ้งอีกแล้วฮุกซ้ายครับแหมก็สวมหมวกกันน็อกได้ดีครับระบบป้องกันยังดีอยู่ครับขวางเอานวมดันปิดหน้าครับเจอเข่าซ้ายของกุมารดอยครับสับศอกซ้ายครับเตะขวาตามครับเพชรเกรียงไกรหมัดขวาแหมคล่อมไปครับกุมารดอยเตะร่างครับถีบซ้ายทำอะไรครับแทงซ้ายครับเพชรเกรียงไกรครับล่ะครับเอ้าแหมเหลี่ยมต่อเหลี่ยมเลยครับเหมือนจะเสียเปรียบไปแล้วครับกุมารดอยครับก็ยังทำให้เพชรเกรียงไกรนี่เสียเหลี่ยมกว่าแทงเข่าซ้ายครับพยายามเชียร์ให้เพชรเกรียงไกรตีเข่าให้ได้ครับกองเชียร์เดินเข้าหาครับตีเข่าขวาแทงซ้ายครับซ้ายโต้ตั้งแขนครับต่างคนต่างดันครับแทงไปครับแทงซ้ายไม่ถึงอ้าวล่วงไปเองนะครับเอาถีบเอาไว้ครับฮุกซ้ายครับขวาตรงครับล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โคตรหล่อครับหมัดนี้
โอ้โหดูฮะเปรี้ยงเดียวครับเปรี้ยงเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้โหถูกใจกองเชียร์นักแหล่ครับเดี๋ยวดูครับว่าแหมทำไมต่อยได้หล่อขนาดนี้ครับอุมานดอยเพชรเจริญมิตรณปัจจุบันครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับโอ้โหจะเตะขวาครับหมัดขวาเปรี้ยงเดียวครับหล่นเลยครับจะเตะขวาครับเจอหมัดขวาที่ถึงก่อนครับโอ้โหใครบอกว่าขายาวกว่าแขนมันอยู่ที่จังหวะในการออกอาวุธครับโอ้โหหลับเลยครับเพชรเกรียงไกรครับมีสติอยู่ครับไม่เป็นไรครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้